การเมืองไทยตอนนี้เดินทางมาถึงเวลาวัดใจประชาชนจากการเลือกตั้งที่แพ้ไม่ได้ต้องชนะลูกเดียวโดยเฉพาะลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่หมายมั่นปั้นมือว่ายังไงยังไงก็ต้องรักษาเก้าอี้ไว้ให้ได้จะปล่อยให้หลุดมือไปให้ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่เมื่อดูจากการเลือกตั้งล่วงหน้าที่มีผู้ลงทะเบียนกว่า 2.6 ล้านคนแล้วมาใช้สิทธิ์มากถึง 2.3 ล้านคนหรือร้อยละ 86.98 ถือเป็นยอดผู้ใช้สิทธิ์สูงมากๆทำให้พรรคพลังประชารัฐที่แบกลุงตู่ไว้ก็ต้องคิดหนักเหมือนกันรวมทั้งพรรคการเมืองทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางต้องมาประเมินกันแล้วว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจเกิดการพลิกล็อกถล่มทลายขึ้นมาได้และทางที่ดีที่สุดคือต้องสกัดไม่ให้พรรคที่เรียกตัวเองว่าเป็นขั้วประชาธิปไตยบรรลุเป้าหมายได้จากเดิมที่มองกันว่าลุงตู่เท่านั้นคือนายกรัฐมนตรีแต่ตอนนี้ต้องคิดกันใหม่แล้วถ้าจับพลัดจับผูคนแห่เลือกอนาคตใหม่ได้ส.ส.ทั้ง2ระบบมากถึง80ถึง100ที่นั่งและเพื่อไทยได้เกิน140บวกกันตามกติกาก็จะต้องเป็นคุณหญิงสุดารัตน์หรือไม่ก็นายธนาธรจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกับดึงพันธมิตรพรรคเสรีรวมไทยพรรคประชาชาติพรรคเพื่อชาติเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนว่ากลุ่มนี้จะไม่ยอมให้พรรคอันดับ2 อย่างพลังประชารัฐหรือพรรคประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลแน่แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นขั้วที่หนุนลุงตู่จะรับมืออย่างไรทางออกเดียวก็คือต้องรวบรวมเสียงจากพรรคต่างๆที่ไม่ใช่ขั้วเพื่อไทยยอมให้พรรคเหล่านี้สามารถต่อรองได้เลือกกระทรวงที่ต้องการบ้างและยิ่งถ้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ไม่ถึง100ที่นั่งการเจรจาก็จะง่ายขึ้นเพราะคนที่จะเข้ามาร่วมเจรจาก็จะไม่ใช่นายอภิสิทธิ์เพราะเคยประกาศไว้แล้วว่าถ้าได้ไม่ถึง100ที่นั่งจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคทันทีส่วนพรรคภูมิใจไทยคุยกันไม่ยากเพราะแบ่งกันชัดเจนว่าหากจะคุยกับพลังประชารัฐก็จะดีลผ่านนายเนวินชิดชอบแต่ถ้าจะไปร่วมกับเพื่อไทยนายอนุทินชาญวีรกูลจะเป็นผู้เจรจาที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่คาดว่าจะได้เห็นกันก็คือการล้วงตับฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นที่มาของตำนานงูเห่าที่อาจเกิดได้ในพรรคเพื่อไทยโดยให้มีส.ส.บางส่วนหันมายกมือสนับสนุนลุงตู่ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะกฎหมายก็เปิดช่องให้ทำได้แต่เงื่อนไขก็ต้องมากหน่อยเนื่องจากเป็นการลงทุนที่สูงค่าตอบแทนก็ต้องคุ้มค่าด้วยดังนั้นหากมองกันถึงนาทีนี้ตัวที่เป็นหอกข้างแคร่สำหรับการตั้งรัฐบาลของลุงตู่ก็คงเป็นอนาคตใหม่ของนายธนาธรที่กำลังมาแรงจริงๆหากเกิดการพลิกล็อกกันขึ้นมาจริงๆก็ต้องร้องเพลงพลิกล็อกกันน่าดูถล่มทลายพลิกล็อกกันมากมายแบบเทกระเป๋าอะไรประมาณนั้นทีมข่าวลึกทันใจรายงาน